กินข้าวบ้านเพื่อนขอเสนอตอนตำเส้นเล็กๆๆๆๆไม่มีเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กกินข้าวบ้านเพื่อน EP ที่1เฮ้ยนะครับผมน็อตปัททู2เข่งนะครับวันนี้ผมจะมากินข้าวบ้านเพื่อนนะครับวันนี้มีอะไรให้กินป่ะเพื่อนไม่มีอ้าวไม่มีอะไรทำให้กินเลยเหรอเออมีโว้นี่ไงกูจะเตี๋ยวให้มึงละโอ้โหเดี๋ยวนี้มาแบบสุ่มทำอาหารละถ้ามึงอยากกินอะไรมึงสุ่มอะไรเดี๋ยวกูทำให้มึงกินเองเพื่อนโอ้วันนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยต๊อกต๊อกทีตามเส้นเล็กมาดูกันว่าผมจะได้ทำเมนูอะไรครับอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยได้เลยวะเนี่ยทุกคนได้อะไรตำเส้นเล็กทุกคนเดี๋ยววันนี้เพื่อนบอสจะทำตำเส้นเล็กให้ผมกินครับเตรียมวัตถุดิบทำเส้นเล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตำเส้นเล็กนี่ผมว่าไม่ง่ายนะแล้วก็ไม่ยากนะเพราะว่าวัตถุดิบก็คือหาง่ายมากครับความอร่อยอ่ะมันอยู่ที่ฝีมือเชฟสิ่งสำคัญเลยก็คือนี่นะครับเส้นเล็กถ้าเอาเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่ได้มันก็เป็นตำเส้นใหญ่ใครเป็นคนสรรหาคิดอยากรู้จริงไงตำเส้นเล็กตอนแรกมันก็ได้จะมาจากขนมจีนเนี่ยตำตั้วแต่เขาอยากเปลี่ยนเส้นก็เลยที่มาของมันคืออย่างนี้แล้ววัตถุดิบนะครับที่สำคัญสำหรับการตำก็จะเป็นเครื่องตำต่างๆก็คือกระเทียมพริกแดงแล้วก็มะนาวนะครับเป็นเครื่องส้มในการตำนะขั้นแรกเดี๋ยวเราจะมาทำการลวกเส้นเลยนะครับใส่น้ำลงไปเลยพี่ย่องเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับระหว่างรอนะเราก็จะมาหั่นนี่เลยเครื่องยำของเราหมูยอก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเส้นนะระหว่างรอลวกเส้นนะครับผมมีเกมมาให้เล่นเว้ยนี่เลยครับมันจะทำให้การทำอาหารอร่อยขึ้น10เท่าเดี๋ยวมาลองเล่นกันเดี๋ยวใส่ยังไงนะงี้ใช่ไหมเออปวดฟิวเลยน้องไอ้ต่อมาเพื่อนไม่รู้เลย สนุกไหมปิดแล้วน้องส้มโอบอกว่าทำอาหารง่ายจังครับอยากให้มีอะไรท้าทายกว่านี้เขาบอกมันง่ายเกินนี่ผมได้เครื่องตัวนี้มาเว้ยจะใส่เครื่องนี้เป็นเวลา1นาทีในการทำอาหารครับทุกคนอ่ะมาเริ่มเลยกูหัวใจไว้ทำไงยังไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารอ1นาทีกันขั้นต่อไปเดี๋ยวต้องเอาเส้นขึ้นก่อนนะเฮียเส้นมือเลยเฮ้ยได้อยู่ก็จอกว่ะกูบอกเลยแค่เนี้ยทำอะไรกูไม่ได้หรอกโอเคครับตอนนี้เวลาเหลืออยู่20วิภารกิจนี้จะสำเร็จไหมไม่มือเป็นไรกูว่าจากเส้นต้มแม่งกลายไปข้าวต้มแล้วไอ้เด็กดีๆไม่ชอบมือเป็นเลยมือกูว่าใช้ซ่อมไม่ดีแล้วกูว่าใช้อันนี้ดีกว่าได้อยู่โอเคระหว่างทำเมนูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตำพริกกับกระเทียมรอเลยนะอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บอู้ขั้นตอนต่อไปครับนี่ซิกเนเจอร์เส้นนี่มีเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กใส่ยัดกันไปจวดๆ
กินข้าวบ้านเพื่อนขอเสนอตอนตำเส้นเล็กๆๆๆๆๆวายเสียบเด้อพี่น้องเดี๋ยวเวลาซอยละดิกินได้ไหมเนี่ยได้อยู่เห็นแต่พริกไอ้เหี้ยเผ็ดเผ็ดมากกูบอกเลยแซ่บผักแซ่บแซ่บด้วยบอกเลยโคตรแซ่บโอ้ยแล้วข้างหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรในรายการกินข้าวบ้านเพื่อนอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เมนูที่อยากให้ทำได้เลยเราจัดให้คลิปหน้านะครับลงคลิปทุกสัปดาห์นะครับติดตามได้และเจอกันคลิปหน้าวายมือนี่โคตรแซ่บขอไปกินต่อนะเด้ออร่อยบ่ตัดเลยเพื่อนโอ้ยบอกเลยว่าโคตรแซ่บ